ไม่มีใครต้องการ awareness ไม่มีใครต้องการ exposure แล้วทุกคนต้องการจับต้องสิ่งที่เรียกว่ายอดขายได้เราก็เลยอยากจะเป็นเหมือน reliable growth solution ให้กับลูกค้าก็คือเป็นช่องทางที่เพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่ม revenue ให้กับลูกค้าในแบบที่มันจับต้องได้แล้วก็สามารถวัดผลได้ครับปัจจุบันตอนนี้ชินเอเราก็ทำอยู่หลายๆอย่างครับทั้งทำเอเจนซี่โฆษณาครับที่ทำให้เกมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทำโคแบรนด์ที่เราเอาเกมกับแบรนด์เนี่ยครับมาปลักกันแล้วก็เราเองครับก็กำลังเริ่มไปลงทุนในอุปกรณ์การตลาดใหม่ๆด้วยครับอย่างเช่นพวก virtual influencer หรือว่าพวก virtual production ครับคือจริงๆแล้วต้องเท้าความก่อนครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็เคยเป็นแคสเตอร์เกมมาก่อนครับแล้วก็เล็งเห็นว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยครับมันมีหลากหลายมากๆครับทีนี้เนี่ยวันนึงก็บังเอิญได้ไปเรียน marketing กับรุ่นพี่ท่านหนึ่งแล้วก็รู้สึกอินสปายมากก็เลยอยากจะเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาทำเป็นอาชีพอะครับเราก็เริ่มขายงานตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลูกค้าเป็น word of mouth มาเรื่อยๆครับทีนี้คำถามคือถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นเกมเนี่ยคือผมชอบมากครับแล้วก็รู้สึกว่าตลาดเนี้ยสำหรับผมนะมันเหมือนอุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมนึงเลยถ้าเราพูดถึงศิลปะเนี่ยครับมันจะมีภาพยนตร์มีภาพวาดนะครับมีเพลงแล้วก็มีอินเทอร์แอคทีฟเกมเนี่ยครับคือการเอาทุกอย่างนั้นมารวมกันสำหรับผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์มากครับถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมของเกมครับภาพรวมเนี่ยจริงๆตลาดเกมเราครับคล้ายๆตลาดโฆษณาเลยอย่างผมเองเนี่ยเป็นเอเจนซี่โฆษณาด้วยแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับเกมด้วยครับขนาดของอุตสาหกรรมเราเนี่ยจริงๆตอนนี้เกมเนี่ย 20,000 กว่าล้านแล้วนะครับบวกกับตลาดที่เป็นตลาดโฆษณาด้วยเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราอินเตอร์เซ็กต์อยู่ตรงกลางนะครับทั้งทำให้แบรนด์สินค้าทั่วไปทำให้เกมด้วยเท่ากับว่าเรามีชั้นอยู่เนี่ย 20,000 กว่าล้านเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้ครับประเทศไทยเนี่ยตลาดอุตสาหกรรมเกมเนี่ยโต2ดิจิตทุกปีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยแบ่งแพลตฟอร์มมาเป็น3ส่วนครับโมบายคอนโซลแล้วก็ PC นะครับปัจจุบันตลาดโมบายเนี่ยโต2ดิจิตทุกปีแล้วก็โตเร็วขึ้นเรื่อยๆครับผมต้องเล่าว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการยอมรับตัวเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับกำแพงเหล่านั้นนะครับถูกทำลายไปด้วยเกมที่มันหลากหลายแคททิกอรีหรือ diversity ของมันอะสูงมากนะครับพอเกมมัน diversify ตัวเองให้มันแบบมีความหลากหลายแล้วปุ๊บมันฟิตกับคนทุกคนสำหรับผมมองว่า culture ที่เป็นเกมอะมันเหมือนเพลงเหมือนการ์ตูนภาพยนตร์เลยมัน fit with everyone นะครับสุดท้ายแล้วพอคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเริ่มจับเกมแล้วเล่นเกมปุ๊บเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะมันไม่ได้เป็นยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาอย่างที่เขาคิดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยช่วยอุตสาหกรรมเราเยอะมากนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยอาจจะมีกระทบกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยโตแบบสไปค์เลยนะครับหุ้น Tencent ขึ้นหุ้น Nexon ขึ้นนะครับกลุ่ม Gen X ครับแล้วก็ Gen Baby Boomer ครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย entry เข้ามาในอุตสาหกรรมเราแล้วนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมผมเนี่ยแหละอุตสาหกรรมเกมเนี่ยแล้วเขาก็มาเป็น new user ทำให้ความเข้าใจของเขาเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้อุตสาหกรรมเกมเนี่ยหรือว่าไอ้สิ่งเขาเรียกอุปกรณ์บันเทิงที่เรียกว่าเกมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงแล้วเขา enjoy ไปกับมันกลุ่มที่ spend เงินเยอะที่สุดอะครับคือกลุ่มอายุประมาณ25ปีขึ้นไปครับจนถึงประมาณ40ปียอดเติมเงินเกมออนไลน์ในประเทศไทยอะครับคนแค่คนเดียวนะครับสามารถเติมเงินได้เยอะถึงระดับหลักล้านบาทเลยนะครับผมอะได้ทำงานร่วมกับเกมเกาหลีเจ้าหนึ่งแล้วกันครับผู้เล่นที่เติมเงินท็อป10ของประเทศไทยของเกมนี้เกมเดียวนะครับที่เป็นเกมเกาหลีเกมเนี้ยครับยอดเติมเงินต่อคนนะครับไม่ต่ำกว่า1ล้านบาททุกคนก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอุตสาหกรรมเกมถึงโตมาถึง 2-3 หมื่นล้านได้แล้วก็โตขึ้น2ดิจิตทุกปีครับคนที่เขาเล่นเกมมือถือนะครับเป็นเกมมือถือเนี่ยเขาใช้จ่ายประมาณ150บาทถึง 1,500 บาทต่อเดือนต่อคนนะครับซึ่งเรามีชั้นของคนเล่นเกมอยู่ในประเทศไทยประมาณ22ล้านคนก็ลองคูณตัวเลขกันดูนะผลงานที่พอออกไปล่าสุดของผมเนี่ยที่ผมทำเองแล้วก็ร่วมทำกับพาร์ทเนอร์ที่เราเหมือนกับร่วมมือกันจัดทำงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับเกมมิ่งอะครับแมคานิคอลของมันนะครับคือหลังจากโควิดแล้วครับ FMCG เกือบทุกแบรนด์นะครับหรือจริงๆต้องใช้คำว่า 99.999% เนี่ยต้องการเซลล์พุชกันหมดไม่มีใครต้องการ awareness ไม่มีใครต้องการ exposure แล้วทุกคนต้องการจับต้องสิ่งที่เรียกว่ายอดขายได้นะครับสิ่งที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าก็คือการเอาเกมที่มันมีคุณภาพสูงมากเป็นไททอลที่คุณภาพดีมากซึ่งจริงอะไอของแบบเนี้ยผมอะไม่ได้เริ่มขึ้นมาด้วยตัวเองไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเกิดขึ้นในต่างประเทศมานานมากแล้วนะครับจริงๆก็เกิดขึ้นในประเทศไทยมากนานมากแล้วครับสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยก็จะมีขนมรูปไดโนเสาร์ครับที่ทำกับการ์ตูนแบรนด์หนึ่งนั่นแหละครับมันเกิดการพุชยอดขายคนอยากได้เมอร์เชนไดส์ในนั้นอยากได้ไอกระดาษเล็กๆเนี่ยแหละที่มันเป็นการ์ดเกมที่เราสามารถสะสมได้ทีนี้เนี่ยไอของสะสมเนี่ยแบบนี้ครับคอลเลกเทเบิลเนี่ยมันกลายมาเป็นดิจิตอลคอลเลกเทเบิลแทนครับเราก็คอนเวิร์ตไอวัฒนธรรมเนี่ยให้กลายมาเป็นวัยรุ่นให้มันป๊อปมากขึ้นก็คือการเอาดิจิตอลแอสเซทเนี่ยใส่เข้าไปในโค้ดไอเทม
ปลักมันเข้ากับตัวแบรนด์นะครับทำให้แบรนด์เนี่ยก็ขายของได้ทำให้เกมเนี่ยก็ได้ออฟไลน์วิสิบิลิตี้จากตัวแบรนด์ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นวินวินซิชูเอชันแต่อีวินวินซิชูเอชันเนี่ยครับมักจะเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะว่าคนเล่นเกมนะครับหรือคนทำเกมเนี่ยเขาจะพูดภาษาหนึ่งครับส่วนแบรนด์เนี่ยเขาก็จะพูดภาษาหนึ่งพอเขามาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันเกิดความยากขึ้นผมไม่ได้บอกมันเป็นไปไม่ได้นะที่เขาจะเกิดการปลักกันขึ้นมาเองแต่ว่าสำหรับเราครับเราช็อตคัทให้เขาเราเป็นโซลูชันที่เป็นเหมือนตื้อวุ้นแปลภาษาให้กับเขาแล้วก็จับเขาปลักเข้าด้วยกันแล้วเราก็มีโน้ตฮาวในการทำการตลาดอยู่แล้วครับเราก็ทำสิ่งนี้ทั้งหมดเลยให้กับเขาครับคือสำหรับผมนะครับการทำการตลาดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้หรือว่าการมองเห็นให้กับลูกค้าครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแบรนดิ้งสำหรับผมเนี่ยผมมองตัวเองเป็น growth solution หรือว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดให้กับลูกค้านะครับเราก็เลยอยากจะเป็นเหมือน reliable growth solution ให้กับลูกค้าก็คือเป็นช่องทางที่เพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่ม revenue ให้กับลูกค้าในแบบที่มันจับต้องได้แล้วก็สามารถวัดผลได้ครับความยากในการพูดคุยกับtraditional marketing อะครับคือทางเขายังเข้าใจอยู่ว่า exposure การสร้าง branding base แบบนี้ยังใช้ได้อยู่ซึ่งสำหรับผมนะผมตอบตรงๆเลยว่ายังใช้ได้อยู่ครับแต่ใช้ได้ครึ่งหนึ่งในยุค2020เป็นต้นไปอะครับ aggressive marketing เนี่ยจะมามากนะครับสิ่งที่มันเข้ามาทำให้มันเกิด happening ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลมากๆจริงๆซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกมอยู่ตลอดครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยครับเราทำกัน2 angle ครับ angle แรกเรียกว่า offensive marketing angle ที่2เรียก defensive marketing ครับ offensive เนี่ยคือการได้ user มาอย่างรวดเร็วนะครับทำ marketing ลงไปเพื่อที่เราจะได้เหมือนคนเข้ามาส่วนอันที่2ครับเป็น defensive marketingคือการสร้างแบรนดิ้งให้สูงกว่าคู่แข่งหรือว่าสร้าง unfair advantage บางอย่างด้วยศิลปินดาราเพื่อที่จะได้ชนะในตลาดนั้นหรือเกมนั้นๆ นะครับที่นี่ครับที่ประเทศไทยเนี่ยเราเองครับรับนำเข้าเกมเข้ามาเยอะมากก็จริงนะครับแต่ว่าศักยภาพในการผลิตเกมของเราอะยังไม่ได้สูงมากทั้งที่เรามี developer หรือว่ามีนักพัฒนาเกมเก่งๆที่นี่เยอะมากจริงๆต้องใช้คำว่าเราเองอะยังได้รับโอกาสไม่มากพอแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยครับล่าสุดรัฐสภาเนี่ยก็เพิ่งเชิญอุตสาหกรรมเกมเข้าไปพูดคุยกันผมก็หวังว่าแบบในอนาคตเราจะมีอะไรที่มันก้าวกระโดดไปได้มากกว่านี้ครับจริงๆแล้วมีหลายกระทรวงที่พยายามผลักดันไอตัวโครงการต่างๆนะครับแต่ว่าไอโครงการต่างๆเหล่านั้นนะครับยังไม่ได้เปิดกว้างให้กับเหมือนกับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในแง่ของเยาวชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปกรูมมิ่งครับเพราะว่าในอนาคตเขาเหล่านั้นแหละครับคือคนที่จะมาเข้าร่วมในเหมือนเป็นหนึ่งในครูเมทของเราในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปด้วยกันยังไงทางผมเองในฐานะเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยก็อยากจะเหมือนทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทำการตลาดให้กับเกมที่มันผลิตในประเทศเราเหมือนกันของที่ผลิตที่นี่ผมก็มั่นใจว่าวันหนึ่งมันต้องทัดเทียมโลกได้แน่ๆ